ถ้ายังจำกันได้เหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นคนหนึ่งแม่มาขอความเป็นธรรมนะเพราะลูกชายอยู่บ้านดีๆรับโทรศัพท์ปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วก็ถูกยิงเข้ากลางแสกหน้าตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันเลยถ้าย้อนดูกล้องวงจรปิดสั้นๆ นิดเดียวเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันเพราะแม่ของน้องที่ถูกยิงบอกว่าลูกแม่ถูกโทรศัพท์ลวงมาฆ่าแต่วันนี้เราไปเจออีกกลุ่มหนึ่งออกมาพูดเลยบอกว่าลูกแม่เนี่ยก็ไม่ธรรมดาให้ดูแผลหน่อยที่เป็นภาพนิ่งหน้าเวอะมาเลยวันนี้เราได้คุยกับน้องคนนี้ด้วยนะฮะชื่อน้องโชคน้องโชคนี่โดนลูกของแม่ที่บอกลูกฉันเป็นคนดีแล้วถูกแก๊งคู่อริโทรลวงออกมาแล้วเอามายิงหัวเนี่ยนี่คือฝีมือของลูกแม่วันนี้ในโชคเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีนะฮะบาดแผลตรงแก้มเย็บไป40กว่าเข็มโชคบอกเลยตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพต่อเนื่องนนทบุรีมันมีกลุ่ม3กลุ่ม1คือกลุ่มบ้านบังก็คือในฟี่ที่ลูกแม่ออกมาโวยวายเนี่ยว่าไปถูกยิงเนี่ยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบ้านเลวดีก็คือกลุ่มผมถูกฟันหน้าแหกมากลุ่มที่3ก็คือกลุ่มวงสว่างมี3กลุ่มอาละวาดอยู่ในพื้นที่นนทบุรีแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะในฟี่ลูกแม่ที่ถูกยิงเนี่ยมาฟันหน้าผมธันวา66ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยหน้าแหกเย็บขนาดนี้ส่วนภาพทางขวามือก็คือคลิปเหตุการณ์ตอนที่กู้ภัยพยายามจะปฐมพยาบาลหน้าผมเนี่ยนะกินอะไรแทบไม่ได้กินปั๊บเนี่ยมันรั่วออกข้างนอกเลยเพราะหน้ามันเวอะขนาดนี้แต่ผมไม่คิดจะไปเอาคืนไอ้ที่ลูกของแม่โดนไล่ยิงมาเนี่ยยิงเข้ากลางหน้าผากเนี่ยเป็นแก๊งวงสว่างที่ลวงออกมาแล้วก็มายิงเพราะลูกของแม่ก็ไปมีเรื่องกับแก๊งวงสว่างมาอาละวาดมาไม่แพ้กันเอ้าลองฟังเสียงในโชคดูฮะมาดักรอผมอยู่หน้าซอย6แต่คือตอนกลับรถมาผมเห็นแล้วว่าเขามองอยู่แต่ไม่คิดว่าเขาจะมาทำอะไรผมไม่รู้จักเขามาก่อนเลยครับผมก็ขี่มาพออยู่เดียวขี่ขึ้นมาตีคู่เพราะฟังมีดยาวฟันเข้าที่หน้าผมเย็บไป44เข็มยาวนี่เลยพี่แล้วหลังจากนั้นก็มีการทักมาด่าอีกแล้วก็ทักมาหาน้องผมอีกว่าจะมาทำผมอีกอะไรอย่างนี้ผมก็มีการโทรไปหาตำรวจแล้วนะครับพี่ไม่ได้แบบว่าไปอะไรผมก็โทรหาตำรวจแล้วแต่ตำรวจเขาก็บอกให้รอตามกฎหมายผมก็รอตามกฎหมายจนเขามาถูกยิงไม่เอาจริงแล้วตอนนี้ก็คือว่าไม่ติดใจแล้วพี่เพราะว่าเขาก็หนักแล้วฟื้นมาผมก็น่าจะไม่เหมือนเดิมใช่ครับผมก็ไม่ผมก็โอโหสิกรรมให้ครับพี่แต่ว่าเรื่องคดีก็ต้องถ้าเกิดแบบเขาฟื้นขึ้นมาพูดเรื่องคดีผมก็ปล่อยไปตามคดีเป็นเวรกรรมใช่เพราะว่าผมไม่เคยไปยุ่งไม่รู้จักมาก่อนอันนี้ไม่มีเลยครับก่อนอันนี้ไม่มีเลยแล้วผมก็เลิกเกเรตั้งแต่แบบ20แล้วผมก็ทำงานมาตั้งนานแล้วผมก็ไม่ได้แบบไปหาเรื่องอะไรใครมานานมากเลยเราก็ไปเจอกับแก๊งวงสว่างเหมือนกันที่เขาบอกว่าแก๊งวงสว่างเนี่ยเป็นคนที่เอาปืนไปไล่ยิงแก๊งบ้านบังคือในฟี่ที่ยิงเข้าหน้าผากเนี่ยวันนี้ในบาสเป็นแก๊งวงสว่างนะฮะยืนยันบอกว่ากลุ่มของในฟี่แก๊งบ้านบางเนี่ยมีปัญหาแล้วอาละวาดไปเจอใครก็ตามชอบเอามีดเอาปืนไปไล่ยิงไล่ฟันเขาแล้วผมก็สงสัยว่ากลุ่มของในฟี่ที่ถูกยิงเนี่ยน่าจะโดนอลีเก่าไล่ยิงมาหรือเปล่าเพราะไปหาเรื่องเขาลูกแม่ก็ไม่ธรรมดาเคยมีปัญหาพี่เขาก็เคยมาทำร้ายฝั่งพวกผมเหมือนกันนะพี่เรื่องโต้เถียงอันนี้ผมไม่รู้พี่แต่ส่วนมากที่ผมโดนนะพี่ก็จังหวะแบบว่าขับรถอย่างเงี้ยพี่จะเจอพวกเขาก็มาทำอย่างเงี้ยจังหวะแบบผมกลับบ้านเนี่ยเจอเขาก็มาฟันอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อะพี่แต่รู้ว่าคือเขาทำแบบนี้มานานนะพี่พวกผมก็ไม่ได้บอกผมดีพี่ผมก็มีป้องกันตัวก็ต้องสู้อะพี่ถ้าพูดตรงก็คือเขาทำให้พวกผมระแวงอะพี่ต้องการพวกผมแบบว่าไปไหนมาไหนต้องระวังตัวตลอดก็ต้องมีติดตัวอะพี่ไม่อะพี่จังหวะนั้นผมอยู่ในซอยอะพี่รุ่นพี่ผมก็ออกไปปั๊มไปซื้อน้ำพี่ไปเพื่อนผม2คนแล้วจังหวะเขาเอามาปุ๊บเลือดเขาก็คือแบบว่าเต็มหน้าแก้มเปิดแล้วพี่ไม่เคยอะพี่ส่วนมากมีเขามาเรื่องผมก็ไม่ได้บอกว่าผมดีอะพี่แต่ที่ผ่านมาเขาก็น่าจะรู้ตัวเองอะครับพี่มีเพื่อนทักแชทมาเพื่อนผมที่เคยเรียนด้วยกันตอนมัธยมอะพี่โดนทำร้ายเหมือนกันอะพี่อันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะพี่อันนี้ที่โดนยิงคือเขาโดนยิงวันจันทร์ใช่ไหมพี่วันจันทร์พวกผมไม่มีใครอยู่ไม่ได้นั่งอะพี่ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านอะพี่วันจันทร์ไม่ใช่เกี่ยวกับกลุ่มเราเลยใช่อะพี่ก็คือแบบว่าแต่เพื่อนผมที่เป็นคนกระทำนะคือเพื่อนนี่ฮะกลายเป็นแก๊งที่เขาอาละวาดกันแล้วเขาบอก
นนทบุรีเนี่ยแทบจะลุกเป็นไฟจากปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่าง3แก๊งคนที่ถูกยิงคือในฟี่ที่วันก่อนเราเพิ่งเล่าข่าวให้ฟังเนี่ยก็เพิ่งไปฟันเข้ามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หน้าแหกซะขนาดนี้อ้าวก็ฝากเจ้าหน้าที่กวาดล้างนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นวันดีคืนดีคนเจ็บอาจจะเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ได้